วัสดีครับผู้ชมครับเอาละครับขอต้อนรับผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสนะฮะกระแสวันนี้นะครับโอ้โหเป็นประเด็นนะครับในวงการกำปั้นไทยผู้ชมครับเป็นเรื่องราวของการล้มมวยวันนี้สาวๆหลายๆคนอาจจะไม่เคยดูมวยอยากให้ลองติดตามดูด้วยนะฮะเพราะว่ามันเป็นประเด็นเกิดขึ้นจะได้คุยกับเขารู้เรื่องด้วยนะครับเพราะว่าไอ้เรื่องการล้มมวยเนี่ยในวงการมวยเนี่ยเขาถือกันมากเขาพูดถึงขั้นที่ว่าคนที่ล้มมวยเนี่ยมันเหมือนกับเป็นคนที่กินอาจมตัวเองนะมีคนที่กินอาจมตัวเองเป็นคนที่กลืนกินสิ่งที่ไม่ดีเข้าสู่ชีวิตตัวเองเพราะว่านี่มันคืออาชีพการงานของคุณนะฮะแล้วการเป็นนักมวยเนี่ยแล้วยิ่งเป็นนักมวยไทยเนี่ยเกียรติและศักดิ์ศรีมันต้องมีแต่ไอ้เรื่องแบบนี้พอมันเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยนะโอ้โหมันต้องมีการลากไส้เลยนะครับว่า1ล้มใหม่2นะฮะใครเป็นคนจ้างนะฮะแล้ว3ความผิดในมุมข้อกฎหมายเนี่ยมันไปถึงหรือเปล่าวันนี้นะครับเราจะพูดคุยเรื่องราวเหล่านี้นะฮะเพราะประเด็นเพิ่งเกิดขึ้นสดๆร้อนๆนะฮะวันนี้พูดคุยกับทางคุณโบ๊ทณัฐเดชนะฮะโปรโมเตอร์ศึกเพชรยินดีนะครับมีฟ้าวันใหม่นะครับซึ่งเป็นนักมวยนะฮะของค่ายชอไทยเศษนะครับซึ่งเป็นคนที่ล้มมวยเนี่ยแหละฮะเป็นคนที่ล้มมวยวันนี้มานั่งนะครับมีคุณอำนาจผู้ฝึกสอนฟ้าวันใหม่มาด้วยนะครับต้องบอกผู้ชมก่อนนะครับว่าวันนี้นะทั้งฝั่งของคุณโบ๊ทเองแล้วก็ฟ้าวันใหม่ไม่เจอกันเลยหลังจากเกิดเรื่องที่ล้มมวยขึ้นนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่หนุ่มโบ๊ทครับสวัสดีครับสวัสดีครับฟ้าวันใหม่สวัสดีนะฮะฟ้าวันใหม่ชื่อเล่นชื่อต่อใช่ไหมครับผมอายุเท่าไหร่อายุ19ครับ19ปี19ปีนะฮะเป็นผู้ฝึกสอนครับนะครับเก่งไหมตัวนี้ก็เก่งมากๆเลยครับเก่งมากนะผมขออนุญาตนักมวยเขาเรียกเป็นตัวใช่ไหมใช่ครับใช่ครับทำไมเหมือนนักบอลอย่างเงี้ยเหรอมันก็คล้ายๆกันครับคล้ายๆแล้วมันไม่ดูเป็นการไปเรียกจิกเขาใช่ไหมไม่ครับมันเป็นภาษามวยครับภาษามวยเขาเรียกตัวเพราะหลายคนอาจจะเอ๊ะทำไมต้องไปเรียกเขาตัวด้วยตัวมันเรียกแต่อย่างอื่นอะไรเงี้ยไม่ใช่ใช่ครับคือนักมวยนักบอลนักเขาจะเรียกตัวใช่ตัวนี้เก่งมากตัวนี้เจ๋งมากใช่ครับยอมรับว่าเก่งมากเก่งครับเก่งเลยครับอืมนะฮะอ้าวโอเคเรื่องราวมันเกิดอะไรขึ้นครับคุณโบ๊ทครับลองเล่าให้ฟังหน่อยฮะคือผมเจอเจ้าต่อเนี่ยครับครั้งแรกเนี่ยที่รายการมวยของผมเป็นคนจัดเองรายการคือศึกเพชรยินดีใช่ครับแต่ตอนนั้นผมจัดที่เวทีมวยรังสิตเมื่อปีที่แล้วผมเจอเขาครั้งแรกเขาเข้ามาที่สนามมวยรังสิตเข้ามาในฐานะของเซียนมวยเข้ามาเล่นมวยในสนามมวยต่อเนี่ยเหรอครับเข้ามาเล่นมวยในสนามมวยคนในวงการมวยจะรู้ดีเรื่องนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเข้ามาเสร็จแล้วหลังจากที่เข้ามาดูมวยเสร็จก็ไปชักดาบเล่นมวยเสร็จไม่ยอมจ่ายตังค์เขาต่อเนี่ยนะครับไม่ยอมจ่ายตังค์เขาอันนี้ยอมรับไหมครับยอมรับครับยอมรับนะฮะครับผมพอหลังจากที่ไม่จ่ายตังค์เสร็จแล้วเนี่ยแฟนๆมวยก็จะรุมประชาทันเขาผมเป็นคนที่เดินเข้าไปขั้นกลางแล้วก็แยกเขาออกมาเพื่อไม่ให้เขาโดนตีบอกอย่าทำเขาอย่าทำวันนั้นต่อก็อยู่ในเหตุการณ์แฟนมวยทุกคนเนี่ยเต็มไปหมดเลยสิบกว่าคนไปชักดาบเขาคนละหมื่นสองหมื่นอันนี้ป่ะฮะใช่ครับนี่ภาพเหตุการณ์นี้นะฮะใช่ครับนี่ภาพเหตุการณ์ปีที่แล้วครับผมเคยเห็นนะอันเนี้ยดังในโซเชียลพอสมควรอันนี้ดังมากนะคลิปนี้ผมไม่รู้นะเป็นต่อนะเนี่ยครับต่อเนี่ยแหละครับคนนี้แหละครับต่อเข้าไปเล่นมวยครับนะไปจับมวยกับเขาครับเสร็จแล้วไม่มีตังค์จ่ายเขาใช่ครับเซียนมวยจะลุมกระทืบใช่ครับทางคุณโบ๊ทเนี่ยแหละมีคนไปห้ามใช่ครับไม่อยากให้เรียกเสียนะเรียกโบ๊ทดีกว่าเรียกโบ๊ทดีกว่านะฮะคุณโบ๊ทมีคนไปห้ามครับผมก็เดินเข้าไปห้ามเพราะว่าผมรู้แล้วว่าถ้าเกิดผมไม่เดินเข้าไปเนี่ยโดนแน่ๆนะครับก็เลยบอกให้ต่อบอกว่าต่อพูดความจริงไปว่าชักดาบถ้าต่อไม่พูดต่อโดนแน่นอนทำไมฮะทำไมถ้าเกิดรถบอกว่าชักดาบแต่ไม่โดนเพราะอะไรคือผมเชื่อว่าถ้าเขายอมรับทุกคนพร้อมให้อภัยเพราะมันยังเด็กนะครับผมเชื่อว่าเขาไม่มีใครใจร้ายที่จะทำได้ลงคอหรอกผมก็เลยบอกว่าให้ต่อยอมรับซะจะได้จบจะได้เขาจะได้ให้อภัยเราสุดท้ายเขาก็ยอมรับตอนแรกเขาก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้ชักดาบเขาไม่ได้โกงเขาไม่ได้อะไรใส่ทองมาเพื่อจะสร้างเครดิตให้ตัวเองแต่ก็เป็นทองปลอมอะไรเงี้ยครับนั่นก็เลยเป็นประเด็นที่ทำให้วันนั้นเนี่ยสุดท้ายเขาก็ยอมรับแล้วเขาก็กราบขอโทษทุกคนหลังจากที่เขากราบขอโทษทุกคนแล้วคนที่เขาชักดาบให้ตังค่ารถกลับบ้านด้วยฮะให้ตังค่ารถกลับบ้านบอกกลับบ้านซะไปอย่าเข้ามาอีกอย่าเข้ามาเล่นอีกครับเขาก็ให้ตังเขาก็ให้อภัยอันนี้เรื่องจริงไหมเรื่องจริงครับยอมรับครับผมทำไมมันนึกอะไรถึงได้เข้าไปทำแบบนั้นไม่มีตังค์หรือว่ายังไงหรือคิดว่าไปเสี่ยงดวงไม่มีตังค์ครับอยากไปเสี่ยงดวงครับคิดว่าถ้าเกิดว่ามวยเราชนะเราได้เงินครับแล้วคิดไหมว่าถ้าเกิดว่ามวยเราแพ้แล้วไม่ได้เงินเราจะทำยังไงตอนนั้นเราคิดไหมก็ไม่ได้คิดครับไม่ได้คิดเลยครับคือมั่นใจว่าเข้าไปต้องได้เงินแน่นอนครับเขาเข้าไปคิดว่าวันที่เขาไปเล่นวันนั้นน่ะก็มวยล้มเหมือนกันเขาไม่ได้ข่าวจากไหนมาไม่รู้แต่สุดท้ายคือไม่ได้ล้ม
มันเล่นไปเต็มที่เต็มกราฟเลยครับเรียกเต็มกราฟใช่ก็โดนหลอกโดนหลอกหลังจากวันนั้นมาครับผมก็ได้ข่าวเขามาอีกมีพี่ชายเขาเนี่ยอินบ็อกซ์มาหาผมบอกว่าเด็กคนนี้เป็นนักมวยที่เก่งมากชกมวยเก่งมากอยากขอโอกาสผมอีกสักครั้งได้ไหมให้เด็กคนนี้กลับมาชกมวยผมก็มานั่งคิดดูจากประวัติทุกสิ่งทุกอย่างเคยล้มมวยเคยติดยานะครับเคยชักดาบในสนามมวยเรียกว่ามันคือโจรดีๆนี่เองในสำหรับวงการมวยอ่ะอย่างนั้นเลยเหรอฮะครับพี่มันคือโจรดีๆนี่เองสำหรับวงการมวยครับผมก็มาคิดทบทวนแต่ก็สงสารถ้าเกิดไม่ให้โอกาสเขาเนี่ยคือภัยสังคมต่อไปแน่ๆเขาจะไปทำอาชีพอะไรก็ต้องไปโกงเขาอีกก็ต้องไปทำแบบนี้อีกก็เลยเรียกเขาเข้ามาที่ค่ายแล้วบอกว่าต่อพี่ใช้โอกาสต่อกลับมาชกมวยแต่ต่อต้องเลิกทำสิ่งที่ไม่ดีทั้งหมดนะครับเขาก็รับปากผมคุณโบ๊ทผมขออนุญาตย้อนไปนิดนึงครับคือตอนที่เขาไปเล่นมวยในครั้งนั้นเนี่ยนะฮะครับเขามีอาชีพเป็นนักมวยอยู่แล้วด้วยครับถูกไหมฮะเขาต่อยมวยมาก่อนหน้านั้นใช่ครับแล้วทำไมก็ถึงไม่ได้ต่อยแล้วเขาถึงต้องไปเล่นมวยอ่ะก็เพราะเขาล้มมวยครับเขาล้มมวยจนไม่มีคนจัดแล้วครับคือที่ผ่านมานี่คือต่อเคยล้มมวยมาก่อนตลอดอยู่แล้วไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งแล้วครับไอ้คำว่าล้มมวยนี้หมายถึงว่าเขาประกบคู่กันขึ้นไปจัดประกบคู่กันขึ้นไปชกกันครับไปรับเงินเขาแล้วแกล้งแพ้ใช่แกล้งแพ้ส่วนไอ้คนที่ไปจ้างก็ไปแทงอีกฝั่งหนึ่งว่าชนะถูกต้องครับผมไอ้คนนั้นก็ชนะได้เงินไปแต่ที่เขาล้มเนี่ยเมื่อก่อนที่เขาล้มได้ก็เพราะว่าเขาต่อยตามบ้านนอกตามต่างจังหวัดก็เลยไม่ค่อยมีคดีอะไรเกิดขึ้นต่อยเสร็จล้มไปก็จบอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคพอหลังจากนั้นล้มเรื่อยๆก็ไม่มีคนเนี่ยให้เขาไปต่อยละไม่มีเพราะรู้ว่าฉายาต่อเนี่ยไอ้ฟ้าวันใหม่คนเนี้ยหรือต่อเนี่ยครับเป็นคนชอบล้มมวยถูกต้องไม่มีใครเอาด้วยครับแต่โบ๊ทเองเป็นคนไปชวนใช่ผมเป็นคนเรียกเขามาที่ค่ายกลับมาผมคิดว่าผมเสียดายฝีมือเขาผมเสียดายอนาคตเขาผมไม่อยากเห็นเขาต้องไปเป็นโจรต้องไปเป็นภัยของสังคมผมเรียกเขามาบอกว่าต่อสัญญากับพี่นะพี่จะให้โอกาสต่อกลับมาชกมวยแต่ต้องเลิกทำสิ่งที่ไม่ดีทุกอย่างเขาเขารับปากผมแล้ววันที่เขาต่อยวันแรกคนที่เขาเคยชักดาบคนที่เคยจะตีเขาในสนามมวยวันนั้นอะทุกคนกลับมาปรบมือให้เขาแล้วก็บอกเขาว่าเลิกทำสิ่งที่ไม่ดีนะตั้งใจชกมวยนะกลับกลายว่าวันนั้นอะทุกคนอัดฉีดให้เขาคนที่เขาชักดาบอะกลับกลายว่าอัดฉีดให้เขาที่จะกระทืบเขาวันนั้นใช่ทุกคนที่อยู่ในเวทีครับเรียกเขาไปเอาตังค์คนละพันสองพันวันนั้นได้เงินไปเกือบแสนเหรอครับผมก็เลยรู้สึกว่าโอ้โหนี่สิ่งที่ผมให้เขาคือผมให้ชีวิตเขาใหม่ของเขาแล้วอะไรเงี้ยนะครับแล้วผมก็เปลี่ยนชื่อเขาใหม่ด้วยจากเมื่อก่อนเขาชื่อต่อทองเทศบาลเขาบางแกลกอะไรนะต่อทองเทศบาลเขาบางแกลกครับผมเปลี่ยนชื่อเป็นฟ้าวันใหม่ชอไทเศษให้เขาเพราะเขานี่คือวันใหม่ละใช่ฟ้าวันใหม่ละครับนี่แหละคือสิ่งที่ผมรู้สึกเจ็บปวดที่สุดหลังจากที่เขากลับมาเนี่ยเขาชกไปกี่นัดละไปกี่ไฟละชกมารวมไฟที่ผ่านมา4ไฟครับเพิ่งกลับมาอยู่แล้วได้4ไฟแล้วก็ก่อเรื่องอีกใช่ครับเก่งจริงๆใช่ไหมเก่งครับเก่งเลยครับตกใจไหมครับพอรู้เรื่องนี้ก็ตกใจครับเพราะลงมาแล้วน้องโบ๊ทโทรไปพอดีครับผมเข้าไปพอดีโบ๊ทบอกว่าพี่เพชรตอบล้มมวยนะผมก็ยังช็อกอยู่ครับเหตุการณ์วันนั้นล่าสุดเลยไฟที่4หลังจากที่ทางต่อกลับมาอยู่กับทางฝั่งของโบ๊ทครับนะฮะเหตุการณ์วันนั้นมันคืออะไรคือวันนั้นเนี่ยต่อยที่บุรีรัมย์ครับผมไม่ได้เดินทางไปด้วยผมดูอยู่ที่บ้านระหว่างเกมการชกยก1ถึงยก3เนี่ยเขาดูแล้วชนะขาดเลยอาวุธไม่มีแพ้อะไรสักอย่างเลย3ยกเนี่ยชนะแน่ๆแต่ต้องบอกก่อนว่ามวยไทยมันอยู่คู่กับการพนันนะครับครับคนเล่นแต่ตรงข้ามต่ออย่างเดียวเลยคนเล่นแต่ตรงข้ามฟ้าวันใหม่ผมก็เลยข้องใจว่าทำไมเกิดอะไรขึ้นทั้งที่ดูเขาได้เปรียบด้วยซ้ำคือมวยมันต้องได้อยู่แล้วใช่คือมวยมันนำอยู่ยังไงเขาก็ต้องดูดีกว่าแต่ว่าคนเล่นแต่ตรงข้ามเขาอย่างเดียวคือต้องบอกผู้ชมอย่างนี้นะบางคนอาจจะเล่นมวยคือมวยเนี่ยนะครับเขาไม่ได้มาแทงก่อนต่อยครับคือระหว่างต่อยเนี่ยเขาสามารถออกตัวกันได้แทงกันได้ต่อเลยยกแรกยกที่สองเขาออกตัวกันได้ตลอดเวลาถูกไหมฮะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเขายกแรกยกที่สองไอ้ต่อคะแนนมันดีเนี่ยดูทรงมันดีมันไม่แพ้แน่ยังไงก็ปัดประตูแพ้เลยครับแต่ไอ้คนที่เขาแทงเนี่ยกลับกลายไปทางฝั่งตรงข้ามต่อหมดตั้งแต่ที่มวยมันกำลังดีอยู่ใช่ครับมันก็เลยทำให้ผมรู้สึกแปลกใจว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วประกอบกับคุณพ่อผมโทรมาหาผมว่าระหว่างที่พักยกสามเนี่ยโทรบอกว่าโบ๊ทไอ้ต่อมันล้มมวยนะผมตกใจมากพี่ผมไม่คิดว่ามันจะกล้าทำกับผมนี่ขนาดที่คุณโบ๊ทพูดอยู่มือไม้สั่นแล้วนะคุณโกรธใช่ไหม
ทั้งโกรธทั้งเสียใจครับผมตกใจมากแล้ววันนี้ผมเพิ่งมาเจอเขาวันนี้วันแรกผมก็รู้สึกว่าพอช่วงพักยกที่3เนี่ยผมก็เลยโทรไปบอกให้ทีมงานผมที่อยู่ที่บุรีรัมย์เนี่ยรีบวิ่งไปบอกต่อซะบอกว่ารู้แล้วนะว่าจะล้มมวยรีบไปบอกว่าอย่าล้มนะแต่ว่าจังหวะที่ผมกำลังโทรไปมวยมันปล่อยตัวยก4พอดีแล้วออกไปยก4ก็ต่อยตามที่ผมคิดเลยออกไปเดินให้เขาฟันศอกแล้วก็ทิ้งตัวครับนี่นะอันนี้คือยก4ถูกไหมเนี่ยยก4ครับยกที่เขาเดี๋ยวดูนะครับมวยเนี่ยนำอยู่นะทรงดีๆอยู่คือเนี่ยนะรัดกันอยู่แบบนี้ปุ๊บเนี่ยโดนอย่างนี้คือที่เห็นเนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่าโดนนะแต่ไปดูภาพดีๆอีกทีนะมันโดนไหมเนี่ยถากครับมันถากไปนี่ถากไปนี่ไม่ได้โดนนะฮะเห็นไหมฮะถ้าดูอีกทีอ่ะเอาภาพกว้างๆเลยให้เห็นชัดๆเลยอ่ะนี่นี่นี่ต่อเอ้ยไอ้ภาพที่ต่อลงไปนอนเนี่ยมันต้องได้รางวัลอะไรสักอย่างเลยนะแล้วที่สำคัญพี่หนุ่มลงไปเสร็จดิ้นด้วยดิ้นนะดิ้นออกไปขอบเวทีเลยอยากจะได้ทีวีทองคำไหมสักตัวมันดูแล้วมันนะโอ้โหมันพอลงเสร็จนะครับดิ้นจากตรงนั้นอะไปถึงขอบเวทีอะพี่มันก็ยิ่งโอเวอร์แอคติ้งเข้าไปอีกคือรู้ทันทีรู้ตั้งแต่ตอนที่เขาออกไปยกสี่แล้วครับวิธีการชกมันผิดแล้วคือนี่คือกำหนดยกใช่ครับเป็นการกำหนดยกว่าจะแพ้ยกไหนผมรู้เลยว่าผมรู้เลยทั้งที่ผมยังไม่ได้ถามเขานะผมรู้ว่า3ยกเนี่ยเขาต่อยจริงแต่ยก4เนี่ยเขาทิ้งตัวทำไมเพราะว่ามันเป็นวิธีการของคนเล่นครับคนเล่นเนี่ยผมอยู่วงการมวยมาตั้งแต่เกิดผมชกเสร็จลงไปจากที่เวทีแล้วเนี่ยผมเข้าไปที่ห้องแต่งตัวใช่ไหมครับพี่ผมก็โทรทันทีเลยโทรไปหาเขาถามว่าต่อล้มใช่ไหมถาม3ครั้งเขาบอกเขาไม่ได้ล้มแล้วก็ทำหน้าเสื่องเสื่องซึมซึมเนี่ยภาพนี้ครับอ่ะฟังเปิดเสียงหน่อยฮะเอามาผมไม่ให้ลงผมเลือกแม่ผมไม่ให้ลงครับเสียผมไม่ให้ลงจริงครับเสียครับผมไม่ให้ลงครับเสียเสียผู้หลงลงครับต้องหาดูให้เสียต้องหาดูว่าใครมาต่อหรือเปล่าเนี่ยนะฮะครับคือถามต่อบ้างเอาแบบชัดค่อยชัดคำเลยนะต่อแบบแมนๆเลยวันนั้นทำไมถึงปฏิเสธเขาว่าไม่ได้ล้มคนที่จ้างเขาบอกว่าถ้าเกิดเขาจับได้ยังไงก็ปฏิเสธห้ามพูดว่าล้มมวยแล้วก็ห้ามบอกไปถึงตัวเขาด้วยตัวคนที่จ้างผมโอเคแล้วมารู้ตอนไหนว่าเขาล้มเขายอมรับตอนไหนหลังจากนั้นผมก็ให้ทีมงานผมครับที่อยู่ที่บุรีรัมย์เนี่ยช่วยกันสอบนะครับสอบแต่ผมบอกเลยนะไม่มีใครไปทำร้ายร่างกายเขาถามเขาไม่ได้สอบด้วยกันตบกระทืบเตะไม่มีทีมงานผมไปคุยกับเขาไปถามเขาแล้วผมก็เป็นคนคุยกับเขาด้วยจี้ไปจี้มาตรวจสอบโทรศัพท์เขาดูข้อความลบข้อความทิ้งหมดแต่ว่าพอดีผมไปเห็นเงินมันแปลกๆที่เข้ามาในบัญชีเขาผมก็ใช้เงินตรงนั้นน่ะจี้ถามเขาว่าเงินจำนวน 10,000 บาทเนี่ยเป็นเงินอะไรจี้ไปจี้มาจนท้ายเขายอมรับว่านี่คือค่ามัดจำเขาตกลงกับคนที่มาจ้างล้มเนี่ย 500,000 บาท 500,000 บาทครับตามที่เราขึ้นไว้แล้วจ่าย 500,000 จ้างฟ้าวันใหม่ล้มมวยเนี่ยนะคือวงการกำปั้นไทย 500,000 บาทแต่ด้วยความที่เขาโลภครับเขามาจำมาแค่ 30,000 มาจำมาแค่ 30,000 แล้วก็เอาเงิน 10,000 เนี่ยไปเล่นตรงข้ามตัวเองฮะหมายถึงฟ้าวันใหม่เนี่ยเอาเงิน 10,000 ที่โอนมาให้3เอา 10,000 เนี่ยไปแทงฝั่งตรงข้ามตัวเองถูกต้องมันก็เลยโป๊ะด้วยเหตุอันนี้เรื่องจริงป่ะเนี่ยเรื่องจริงครับเฮ้ยก็คนที่เขาจ้างเขาก็บอกว่าถ้าเกิดอยากได้เพิ่มเองก็มึงก็ไปแทงฝั่งตรงข้ามเราครับเงินที่ให้ไปเองก็เอาไปเล่นฝั่งตรงข้ามเองเลยเองจะเล่นหมด 30,000 เลยก็แล้วแต่เองแต่ผมก็เล่นไปหมื่นนึงครับขอโทษนะมีพี่น้องไหมที่บ้านพี่น้องไม่มีครับคุณพ่อคุณแม่คุณมีคุณแม่ครับคุณพ่อเสียไปแล้วแล้วต้องการใช้เงินเหรอครับอยากได้ตังค์เอาไปทำอะไร 500,000 มาทำฟาร์มไก่ชนครับอยากทำฟาร์มไก่ชนครับก็เลยต้องทำวิธีนี้เหรอก็โอเคผมถามโบ๊ทต่อแล้วกันครับหลังจากนั้นยังไงต่อฮะคือพอรู้ว่าเอาเงิน 10,000 ไปแทงฝั่งตรงข้ามด้วย
ตอนนั้นเองผมก็โดนโซเชียลถล่มด่าเละเลยครับหาว่าผมไปปักปั๊มเขาหาว่าผมไปเขียนด้วยมือลบด้วยเท้าผมทำเขามาเนี่ยจากวันที่คนไม่ยอมรับเขาจนกลายเป็นวันที่ทุกคนเมตตาเขาอะครับถ้าสุดท้ายผมกลับกลายมาโดนด่าเพราะว่าหาไปปักปั๊มผมก็เค้นความจริงจนสุดท้ายเขายอมรับหมดเลยว่ามาจ้างยังไงวิธีการจ้างยังไงให้ต่อยแบบไหนนะครับตามที่ผมคิดแล้วก็สุดท้ายเขาก็บอกว่าคนที่มาจ้างเขาเนี่ยขู่ว่าถ้าเกิดเอาความจริงมาพูดกับผู้ใหญ่เนี่ยจะขู่ฆ่าเขาครับผมก็เลยถามว่าแล้วถ้าเกิดเขามาบอกผมก่อนเนี่ยใครจะทำอันตรายเขาได้แล้วค่ายเขาคือค่ายชอไทยเศษของท่านชาดาไทยเศษใครจะกล้าไม่มีใครกล้าอยู่แล้วใช่ครับพี่แต่ความโลภไงครับอยากได้เงิน 500,000 ดังนั้นเนี่ยไอ้เรื่องที่บอกข่มขู่เรื่องอะไรก็แล้วแต่มันคือข้ออ้างเจตนาจริงคืออยากได้เงินเป็นอันว่ายืนยันชัดเจนว่ายอมรับแล้วถูกไหมฮะยอมรับว่าล้มจริงๆครับเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงล้มแล้วคนคนนั้นเป็นใครก็เป็นกล้าพูดไหมหรือกลัวโดนผมบอกกับไปแจ้งความบอกกับร้อยเวรหมดแล้วครับว่าเขาเป็นใครครับก็เขามาวิธีไหนบอกสิรอบแรกเขามาผมขายน้ำพริกอยู่ทาง Facebook ครับผมขายน้ำพริกแล้วเขาก็มาซื้อน้ำพริกผม5โลละ450ประมาณ480อ่ะครับเป็นเงินประมาณ 2,500 ครับ5โลแต่เขาก็ให้ผมมาเลย 5,000 แล้วเขาก็มาบอกว่าชอบในการชกมวยติดตามมาตั้งนานแล้วครับอยากจะมาเจอถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็บอกผมก็ขอบคุณเขาเขาก็ให้ผมมาเพิ่มอีก 2,500 โอนมาเข้าบัญชีผมและรอบ2เขาก็โทรมาอีกจะสั่งขอสั่งน้ำพริกเหมือนเดิมเขาบอกว่าน้ำพริกบางดาจังหวัดอุทัยอร่อยพอเขาได้ไปรอบนึงแล้วเขาก็โทรมาสั่งอีกแต่เขาบอกว่าเขาจะขี่รถผ่านมาพอดีครับอยู่แถวไหนเขาก็ถามผมก็บอกผมอยู่หนองฉางครับเขาก็เลยโอเคจะผ่านพอดีเลยเดี๋ยวเฮียไปเอาไม่ต้องไปเอาครับเดี๋ยวเฮียไปเอาไม่ต้องส่งมานะเดี๋ยวเสียค่าส่งอีกเดี๋ยวไปหาเองครับเดี๋ยวไปหาพอมาเจอเราทำยังไงพอมาเจอเขาก็บอกว่าขึ้นมาบนรถก่อนเดี๋ยวเฮียนับตังค์ให้ผมก็ไม่ได้คิดอะไรครับผมก็ขึ้นไปแล้วเขาก็มาพูดตกลงกับผมเลยว่าเนี่ยจะให้ล้มมวยนะผมก็ทีแรกผมก็ตกใจแป๊บนึงครับแล้วเขาก็บอกว่าจะให้ 500,000 เลยเองจะชกกับไอ้คนเนี้ยหลานย่ามูเนี่ยเองสู้ไม่ได้หรอกไอ้คนนี้มันเก่งกว่าเองเยอะเองเอาตังเฮียไปดีกว่าเองไม่ต้องซ้อมให้เหนื่อยด้วยแสดงว่าเขาอยู่ในวงการมวยเหมือนกันไม่ทราบครับไม่ทราบหรือไม่กล้าตอบอยู่ครับอยู่ใช่ไหมฮะทำล้มมาหลายครั้งแล้วครับล้มมาหลายครั้งนะเองต้องกล้าตอบนะครับถึงตรงนี้แล้วพี่จะมั่นใจได้ไงว่าสิ่งที่ต่อพูดเนี่ยกำลังเล่าต่อหน้าคุณผู้ชมทั้งประเทศที่ดูอยู่นะพี่เป็นเรื่องจริงไม่ได้โกหกอีกก็ผมดูจาก acting เมื่อกี้ลงไปนอนดิ้นแล้วพี่ก็กลัวไม่ได้โกหกครับเดี๋ยวจะได้ตัวคนจ้างมาเร็วๆนี้นะฮะก็ตำรวจเขาอยู่ดำเนินคดีแล้วครับเคยเจอไหมเคยเห็นไหมผมไม่เคยเห็นครับแต่ผมก็ดูตามเฟซที่ตั้งหลังมาเนี่ยเขาเป็นหัวหน้าค่ายเกียรติพันทองอะไรสักอย่างนะครับประมาณนี้เลยเหรอหัวหน้าค่ายเก่าแล้วก็ทำมวยล้มมานักมวยเขาเนี่ยสองคนไปกับเราไม่ได้ไปกล่าวหาเขาใช่ไหมครับไม่กล่าวหาไปกับพี่อำนาจลื่นเลงไปสาบานต่อหน้ารอห้าว่าถ้าเกิดผมล้มมวยเนี่ยขอให้ผมเป็นอันเป็นไปพี่อำนาจก็สาบานแต่พี่อำนาจไม่เป็นอะไรแต่คนลูกน้องเขาสาบานคนนั้นนะคะหักชื่อฉลามขาวฉลามขาวเกียรติพันทองครับโอเคก็คือเอาเป็นว่าสุดท้ายยอมรับครับเงิน 500,000 บาทเขาทำไมถึงยอมรับไม่กลัวทางโบ๊ทไม่คุณชาดาหรอตอนนั้นผมไม่ได้คำนึงนึกถึงเลยว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ครับผมไม่คิดว่าจะรู้ครับใช่ไหมครับไม่คิดว่าเขาจะรู้ครับโอเคเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงนะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับเพราะเรื่องนี้ล่าสุดมันไม่ได้จบแค่นี้นะครับเพราะเรื่องนี้ทางคุณโบ๊ทบอกจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเหมือนกันใช่ใช่ครับพี่แล้วก็กำลังตามล่าคนที่ว่าจ้างคนที่ว่าจ้างนี่อยู่ด้วยครับถูกไหมฮะใช่ครับแล้วเรื่องอนาคตของทางฟ้าวันใหม่จะเป็นยังไงต่อไปเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อนะฮะ
มาสู่รายการโหนกระแสนะครับผมต้องย้อนกลับไปถามทางพี่อำนาจใช่ไหมครับผมพี่อำนาจผมถามหน่อยรู้จักไหมคนที่จ้างล้มจริงๆแล้วการส่วนตัวไม่รู้จักนะครับแต่รู้จักในนามเขาเป็นหัวหน้าค่ายเกียรติพันทองนะครับเพราะยุคนั้นน่ะผมต่อยมวยไทยที่สนามมวยลุมพินีนะครับต้องมวยเขาเนี่ยเก่งนะครับและรุ่นเดียวกับผมเคยจะต่อยกับผมมาประมาณ 2-3 ครั้งแต่ก็เลื่อนออกไปนะครับแล้วก็มีการช่วงนั้นน่ะอาจจะมีการเอากรรมการไปสาบานกับรัชกาลที่5นะครับบนบนเวทีก่อนแล้วก็ขึ้นไปที่ศาลของท่านนะครับก็ไปสาบานเกี่ยวกับเรื่องการล้มมวยเนี่ยครับก็จะมีนักมวยประมาณ 6-7 คนนะครับแต่ผมจะไม่เอ่ยชื่อนะครับมาถึงค่ายเขานะครับผมก็ 6-7 คนก็ขึ้นไปพร้อมกันหมดเลยนะครับก็จะมีขันน้ําครับขันน้ําที่ท่านทําไว้อ่ะครับก็ให้พวกเรากินแล้วก็สาบานตามที่ตกลงกันไว้ถ้าใครผิดคําสาบานเกี่ยวกับการล้มมวยเนี่ยจะมีอันเป็นไปนะครับหลังจากนั้นก็ผมก็หยุดการต่อยมวยไปพักนึงนะครับก็มาได้ข่าวอีกทีก็คือฉลามขาวเนี่ยล้มมวยนะครับพอล้มมวยปุ๊บก็เกิดเหตุการณ์รถชนพิการนะครับก็คือมวยเขาทำมวยเขาเองคือแล้วตัวอำนาจเองเคยถูกตาคนนี้เขาไม่ครับไม่ครับไม่เคยใช่ไหมใช่ครับไม่เคยครับเขาเคยมาบอกให้ขอให้ล้มมีไหมไม่มีครับไม่เคยติดต่อผมทำไมเราถึงมั่นใจว่าเป็นคนคนนี้เพราะว่าคนนี้ทำมวยล้มตั้งแต่สมัยเมื่อก่อนแล้วครับตั้งแต่ยุคที่คุณพ่อผมยังเป็นโปรโมเตอร์อยู่หลายสิบปีที่แล้วละทำมวยล้มบ้างทำมวยต่อยรู้กันบ้างทำทุกอย่างที่เป็นเรื่องที่ไม่ดีในวงการมวยนะครับแล้วพอเป็นชื่อคนนี้ขึ้นมาเนี่ยผมเลยมั่นใจว่าแน่นอนละเพราะนี่คือแก๊งขบวนการมวยล้มเลยเอาอย่างนั้นเลยเหรอครับผมถามนิดนึงที่โบ๊ทพูดมาทั้งหมดนี่ไม่กลัวเขากลับมาฟ้องเหรอไม่กลัวครับพี่มาฟ้องได้เลยครับเพราะว่าผมคิดว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยทุกคนในสังคมมวยก็รู้อยู่แล้วว่าคนนี้เป็นคนยังไง คือค่ายอะไรนะเกียรติพานทองครับเกียรติพานทองคือที่เอ่ยกันอย่างนี้เลยคือไม่กลัวเลยไม่กลัวครับเพราะว่าผมเชื่อว่าณวันนี้ถ้าเขาไม่ผิดจริงเขาจะหนีทำไมนี่เขาหนีเหรอฮะเขาหนีอยู่ครับถามได้ว่าเขาหนีอยู่ตอนนี้เขาหนีอยู่เหรอใช่ยังไงฮะหนีวันนั้นที่น้องต่อยเสร็จนะครับผมใจผมนะครับผมอยากไปดูหน้าเขานะครับที่ข้อควายของเขานะครับผมก็ได้ไปกับน้องๆอีกประมาณ 2-3 คนนะครับก็ไปดูอย่างจะเห็นเขาว่าทำไมเขาถึงมาจ้างน้องคนนี้ล้มเพื่ออะไรนะผมอยากถามเขาเพราะผู้ใหญ่ให้โอกาสน้องขึ้นมาแล้วคุณไปดึงน้องลงรกเพื่ออะไรใจผมอยากไปถามเขาอย่างนี้เขาอยู่จังหวัดไหนนะเขาเลี้ยงควายอยู่ที่นครนายกนครนายกครับผมนะเรื่องนี้ทางนี้จะเอายังไงทางฝั่งนู้นคือแจ้งความเรียบร้อยครับถูกไหมฮะตามจับอยู่เขาหนีอยู่เขาโทรมาเคลียร์หรืออะไรยังฮะอ้อมหลังมาครับพยายามคุยกับคนข้างหลังผมว่าอยากจะขอให้ยุติได้ไหมอะไรเงี้ยครับแล้วเรายอมไหมผมไม่ยอมเพราะถ้าเกิดยอมก็จะไปทำอย่างนี้อีกใช่ครับผมต้องการให้คนที่มาจ้างวานเขาเนี่ยติดคุกให้ได้ยังไงต้องเอาให้ติดคุกหมายถึงเจ้าของค่ายคนนี้นะใช่ครับต้องติดคุกทางเดียวที่จะคุยกันต่อได้คือต้องมายอมรับสารภาพแล้วก็ติดคุกซะเพราะวันนั้นมันทำให้คนก็เสียเงินเสียทองกันไปเยอะแยะมากมายสิ่งที่ผมทำครับพี่หนุ่มผมเชื่อว่านี่คือสิ่งที่เมตตาที่สุดละสำหรับต่อทองหรือว่าฟาวันใหม่ถ้าเกิดผมไม่ดำเนินคดีเขาคนที่เขาเล่นตรงข้ามไปเกิดแค้นเขามาลุมทำร้ายเขาผมว่าจะหนักกว่านี้มันมีโอกาสแบบนั้นเนี่ยคือสิ่งที่เมตตาที่สุดละที่ผมให้เขาไปพี่กำลังจะถามเลยเนี่ยครับโบ๊ทว่าคือการที่เราออกมาพูดแบบนี้เนี่ยมันมีสองมุมนะต้องยอมรับอย่างนะครับมุมแรกเลยเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันเป็นการเอาตัวต่อมาเพื่อที่จะให้ทางฝั่งดูนเขากลับมาทำร้ายอะไรหรือเปล่านะฮะกับสองนะครับคือมันอาจจะมีประเด็นที่ว่าการที่เราเอาเขามาพูดแบบนี้แล้วเขาได้รับการอับอายว่าเขาไปล้มมวยเนี่ยเดี๋ยวเขาจะไปคิดสั้นอะไรไงหรือเปล่าไม่เราคิดมุมนี้บ้างไหมอ่ะถามว่าความเป็นห่วงความรักที่ผมมีต่อเขามันหมดไปแล้วมันหมดไปแล้วครับตั้งแต่วันที่เขาตัดสินใจล้มมวยเพราะผมให้ชีวิตเขากลับมาชกมวยผมให้โอกาสเขาทุกสิ่งทุกอย่างเขาได้รับไปหมดแล้วแต่เขาทำลายมันทิ้งด้วยเงิน 30,000 บาทผมก็เลยคิดว่าวันนี้ขนาดตัวเขาเนี่ยยังคิดไม่ได้เลยว่าผมมีความหวังดีขนาดไหนผมก็ไม่จำเป็นต้องหวังดีกับเขาแล้วครับนี่ในมุมของผมนะเราเองรู้สึกไงบ้างตอนนี้เราก็โตเป็นผู้ใหญ่แล้วนะ20แล้วนะก็เสียใจครับที่เสียโอกาสไปได้โอกาสมาแล้วก็ผมทำไม่ได้ครับผมก็เสียใจครับมีเรื่องแบบนี้จะเอาไงกับชีวิตก็ผมก็ต้องไปชดใช้ที่สิ่งที่ทำครับผมก็อยากจะขอโทษท่านผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นท่านส.ส.ชดาที่เมตตาผมมากแล้วก็ให้โอกาสผมใช้สีเสื้อชอไทเศษแล้วก็ท่านส.จ.เปียกอุทัยครับที่ให้ผมเข้าได้โอกาสเข้าไปซ้อมเข้าไปปั้มแล้วท่านก็แวะมาซื้อสปอนเซอร์ซื้อแบรนด์ให้ครับก
การซ้อมเป็นไงบ้างซ้อมดีไหมครับแต่ผมผิดพลาดไปแล้วครับผมคิดสั้นไปครับผมอยากจะกลับไหนๆก็ผมก็ต้องไปชดใช้กรรมแล้วผมไม่มีสิทธิ์จะได้เจอเสียแล้วก็อยากจะขอเข้ามาเสียโบสครับวันนี้เห็นว่าเตรียมไปมาฮะวันนี้ก็เตรียมขันห้ามาขอเข้ามาเสียโอเคคือนี่เขาเตรียมมาเองนะเตรียมมาเองใช่ไหมฮะครับผมเตรียมมาเองนะครับเสียรับคำขอคำมาจากผมนะครับเสียครับผมขอโทษเสียครับหลังจากนี้ไปก็ชดใช้กรรมครับผมและสิ่งที่ทำมาครับผมรับทุกอย่างครับผมแล้วก็จะช่วยยืนชี้ตัวไอ้คนที่มาจ้างผมเพื่อไม่ให้ไปทำกับคนอื่นอีกครับใช่ครับเสียครับมึงติดคุกก็ต้องติดคุกครับผมเข้าใจไหมครับเพราะว่าสิ่งถ้าเกิดสมมติว่ามึงไม่รับใช้กรรมตัวที่สิ่งที่ทำมาทั้งหมดเนี่ยก็จะไปทำอีกก็ยังไม่สำนึกผิดครับผมนะครับขอให้หลังจากนี้ปรับปรุงตัวเองใหม่ครับอะไรที่ผ่านไปแล้วก็ผ่านไปครับแต่ก็ต้องเข้าสู่กระบวนการกฎหมายเหมือนเดิมครับผมคือต้องบอกคุณผู้ชมนะครับว่าสิ่งที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยนะฮะมันเป็นกฎเกณฑ์ที่อยู่ในวงการมวยหลายท่านอาจจะไม่เข้าใจว่าเฮ้ยอยู่ดีไปเอานักมวยมานั่งด่ากันออกทีวีเนี่ยในเรื่องบางเรื่องเนี่ยขอโทษนะฮะมันยิ่งกว่านี้ก็มีใช่ครับพี่ยิ่งกว่านี้ก็มีคือคนล้มมวยนี่ไม่ใช่แค่มานั่งคุยนะขอโทษถูกกระทืบแบบใช่เละตุ้มเป๊ะนี่อาถามอาจจะมีไหมคนที่ล้มมวยกันจะเขาโดนกันยังไงส่วนใหญ่แล้วส่วนมากนะครับไม่มานั่งคุยอย่างนี้หรอกครับถือว่าเนี่ยเป็นความโชคดีของเขาส่วนมากเนี่ยน้ำมวยจะเละหมดนะครับเละกว่าบนเวทีครับเพราะไหนจะคนที่เป็นคนดูที่เข้าไปแทงหน้าค่ายไหนอยู่หน้าค่ายโปรโมเตอร์มันเยอะแยะมากมายนะครับคือหลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยเดี๋ยวมึงกลับไปคิดสั้นป่ะถามจริงคิดสั้นไหมวันนี้คิดสั้นไหมเอาพูดตรงไม่ครับผมก็ไม่คิดสั้นครับผมทำผิดไปแล้วก็ต้องก็ผมก็ไม่รู้จะทำไงแล้วครับผมบอกเขายอมรับยอมรับในสิ่งที่ทำครับแล้วก็มันเป็นกฎเกณฑ์ที่อยู่ในวงการมวยถูกไหมฮะบางคนอาจจะไม่เข้าใจนี่คืออยากจะไอ้อย่างครับพี่หนุ่มค่ายนี้นะครับค่ายเทศบาลเขาบางแก่งเนี่ยนะครับจะมีรองเสมอรองแชมป์ท่านทำมา 7-8 ปีนะครับไม่เคยมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับท่านรู้ล่วงหน้าเหมือนกับโบสที่ให้โอกาสน้องท่านก็ให้โอกาสน้องมาตลอดนะครับแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ที่จังหวัดอุทัยเนี่ยให้โอกาสเขาตลอดนะครับแต่ก็ไม่คาดคิดว่าบุคคลคนนี้มาทำภายในไม่กี่นาทีเองทำพังหมดเลยนะครับทำพังหมดเลยนะครับนี่คือผมจะบอกอย่างนี้ครับพี่หนุ่มครับเนี่ยคือสิ่งที่มันเป็นเลวร้ายมันเป็นมะเร็งร้ายของวงการมวยที่ผมเอามาพูดวันนี้คือผมต้องการอยากให้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ทุกคนให้ความสำคัญเพราะนี่คือกีฬาประจำชาติของเราถ้าเกิดทุกคนคิดว่าการล้มมวยเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกติก็จะมีแบบนี้เคสต่อไปเรื่อยๆมีคนที่2คนที่3คนที่4มันก็ไม่มีวันที่จะจบได้นั้นเนี่ยในเมื่อเรามีพระราชบัญญัติกีฬามวยอยู่แล้วปี2542ตั้งแต่ปี2542จนถึงตอนนี้เรายังไม่เคยจับผู้จ้างวานได้เลยแม้แต่คนเดียวแต่เรามีกฎหมายอยู่ในมือแต่เราไม่เคยใช้ให้เป็นประโยชน์อันเนี้ยสิ่งที่ผมต้องการที่สุดคืออยากจะให้พรบฉบับนี้จับคนที่กระทำความผิดแล้วเอาลงโทษเขาให้ได้เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับคนรุ่นหลังๆจะได้ไม่กล้าทำแบบนี้อีกครับครับคือแสดงว่าที่ผ่านๆมาเนี่ยมีประเด็นแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยโอ้โหผมว่าเยอะมากๆครับพี่สุดท้ายแล้วก็ขอกันสุดท้ายแล้วก็ยอมความกันแต่ผมบอกเลยว่าคดีนี้ยังไงผมก็ไม่ยอมครับแล้วก็ท่านก็สั่งมาด้วยครับท่านสสชาดาก็บอกว่ายังไงก็แล้วแต่เดินหน้าให้สุดเลยใช่ครับเอาคนที่ทำผิดมาให้ได้ครับคือเรื่องนี้ยังไงก็ไม่ยอมแน่นอนยอมครับนะแล้วอนาคตของทางฟ้าวันใหม่เมื่อวานนี้เขาบอกว่าเขาผู้ผ่านสื่อว่าเขาจะขอโอกาสผมกลับมาชกมวยอีกถ้าเป็นพี่หนุ่มไม่หนุ่มให้ไหมครับจะถามพี่อย่างนี้เลยพี่ก็ตอบยาก คือใจพี่กับใจโบสอาจจะไม่เหมือนกันไง คือถ้าถามพี่ถ้าตัวพี่เหรอครับพี่อาจจะให้โอกาสเพียงแต่ว่าต้องใช้ระยะเวลาอีกสักพักหนึ่งในการที่จะต้องดูคงไม่แบบรีบร้อนอะไรเงี้ยคือพี่ว่าสำหรับพี่นะมนุษย์ทุกคนเนี่ยมันสมควรได้รับโอกาสครับจะดีจะเลวอะไรไงแต่สุดท้ายถ้ายังเป็นอีกมันก็ต้องมีบทลงโทษของมันครับแต่อย่างโบ๊ทเองก็ยืนยันไปแล้วว่าเขาเคยทำมาแล้วครับผมก็ให้โอกาสเขาแล้วแล้วเขาก็มาทำกับผมอีกสุดท้ายแล้วก็ผมก็หวังว่าให้เขาชดใช้กรรมในสิ่งที่เขาทำแล้วจะได้ไม่มีอะไรติดค้างกัน
ก็คือดำเนินคดีไปตามหน้าที่ผมก็ดำเนินคดีของผมไปโอกาสโอกาสเป็นไปได้ไหมในอนาคตวันนี้ตอบไม่ได้จริงๆพี่ผมถ้าเกิดผมตอบว่าผมให้เขากลับมาชกมวยนะรับรองว่าคนที่เป็นแฟนมวยเขาด่าผมแบบผมต้องโง่ขนาดไหนที่จะเอาเขากลับมาชกมวยอีกครั้งนึงต่อเลยพี่ถามแบบลูกผู้ชายเลยนะครับเอ็งล้มมากี่ครั้งละก็ตอนที่อยู่ค่ายตอนประมาณ3ครั้งครับแล้วก็มีครั้งที่4ครับแต่ละครั้งได้เงินตอนนั้นก็อายุ13ครับตอนนั้นกำลังติดยาตอนนั้นติดยาครับผมติดยาแล้วก็ต้องการเงินไปซื้อยาก็เลยล้มมวยใช่ครับชีวิตเองก็สุดเหมือนกันนะครับที่สุดของที่สุดฮะที่สุดของแจ้แล้วเนี่ยพี่ว่าเอาแต่ว่ายังไงนะคือเรื่องนี้เนี่ยพี่ในฐานะที่พี่เป็นคนนอกนะฮะพี่เป็นคนนอกพี่ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับวงการมวยพี่ไม่ได้รู้เรื่องอะไรพี่ก็คือทำพิธีกรก็แก๊กๆของพี่ไปอย่างเงี้ยสิ่งที่พี่อยากจะบอกก็คือ1ถ้าเกิดวันนึงเนี่ยเราได้รับโอกาสออกมานะครับเราจะไปชดใช้อะไรก็แล้วแต่กับเหตุการณ์ครั้งนี้เมื่อไหร่ที่รับโอกาสออกมาสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตมนุษย์คือการซื่อสัตย์กับตัวเองซื่อสัตย์กับอาชีพการงานครับเราทรยศการงานเราไม่ได้ครับอย่างพี่เองก็เหมือนกันวันดีคืนดีจะให้คนแบบเอ้ยลุงจ่ายเงินช่วยแบบไปบิดเบือนข่าวนี้หน่อยผมก็ถ้าพี่ทำพี่ก็ไม่ดีเพราะว่าเหมือนกับพี่กินอาจมตัวเองเหมือนกับที่วงการมวยก็จะพูดกันแบบนี้ถูกไหมว่าการล้มมวยหรือการทรยศตัวเองเหมือนการกินขี้ถูกต้องครับใช่ครับถูกไหมฮะถูกครับถูกครับเพราะฉะนั้นอย่าไปทำอย่าไปทำอีกนะอันนี้ด้วยความหวังดีอยากจะบอกอะไรกับทางพี่โบ๊ทใช่ไหมผมอยากจะขอเสียโบ๊ทว่าผมอยากจะไม่อยากไปไม่อยากติดคุกครับอยากจะไปกลับไปอยู่บ้านแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่กับแม่แล้วก็ผมจะชี้ตัวคนร้ายครับจะอย่างน้อยที่ว่าวงการมวยไม่เคยจับคนร้ายได้ก็อยากจะผมอยากจะยืนชี้ตัวคนที่มาจ้างผมแล้วก็เอาเข้าคุกแล้วผมอยากจะขอชีวิตไว้ครับเสียบุญครับชีวิตเป็นของมึงอยู่แล้วต่อผมอยากจะขอชีวิตให้ได้ใช้ชีวิตเป็นของต่ออยู่แล้วต่อเลือกที่จะทำแบบนี้นะดังนั้นคนที่จับต่อติดคุกได้หรือไม่ได้ไม่ใช่พี่ตำรวจเขาจะความหมายว่าพี่ไม่ได้เป็นคนสั่งพี่ไม่ได้เป็นศาลว่าต่อต้องติดคุกหรือไม่ได้ติดคุกคนที่สั่งคือศาลครับนั้นเนี่ยเราเดินไปตามเส้นทางของกระบวนการยุติธรรมอยู่ที่เราไปให้ความร่วมมือกับทางตำรวจเขายังไงมากเดี๋ยวถ้าสมมติว่าเขาเห็นว่าเรามีประโยชน์เขาอาจจะช่วยเราได้ว่าการพยานได้อะไรได้ก็นั่นก็คือสิ่งที่เป็นต่อไปในอนาคตถ้าเกิดไม่เคยมีคดีความอาจจะแบบถูกรอลงอาญาหรือว่ากันไปขอโทษพี่อำนาจครับแล้วก็ค่ายมวยเทศบาลเขาบังแกะที่ผมได้อาศัยกินอาศัยนอนแล้วก็ขอโทษท่านรองเสมือเราแช่มหรือกำนันหนองครับที่เก็บผมมาเลี้ยงครับที่สุดต่อขอโทษแฟนมวยแล้วก็อย่างนึงผมก็ขอโทษแฟนมวยครับที่ให้โอกาสผมมาแล้วผมก็เอามาทำไม่ดีครับผมครับก็นี่คือการขอโทษจากทางต่อหรือฟ้าวันใหม่นะครับประวัติก็คือเคยล้มมวยมาก่อนหน้านี้3ครั้งหลังจากนั้นนะครับก็เข้าไปในสนามมวยนะครับไปแทงมวยนะคิดว่ามวยที่กำลังตัวเองแทงเนี่ยเป็นมวยล้มพอหลังจากนั้นปรากฏว่าเงินไม่มีจ่ายเขาคนในสนามมวยลุมจะกระทืบเขาปรากฏว่าเสียโบ๊ทหรือคุณโบ๊ทเนี่ยก็ไปห้ามขอว่าอย่าไปทำอะไรต่อเลยแล้วก็ให้โอกาสต่อในการกลับขึ้นมาชกนะครับมีแต่ผู้ใหญ่เมตตานะครับแล้วก็มาล้มครั้งที่4อีกใช่ครับมีแต่ผู้ใหญ่เมตตานะครับจังหวัดอุทัยเนี่ยเมตตามากเลยนะครับแม้ทั้งกับสจ.เปี๊ยกนะครับท่านก็รู้ว่าเด็กคนนี้เคยมีประวัตินี้มาท่านก็ให้ไปซ้อมให้ไปปั้มนะครับมีเมตตาทั้งนั้นเลยครับผมสุดท้ายเวลาหมดแล้วโบ๊ทอยากพูดอะไรฮะกับคุณผู้ชมหลายคนอาจจะมองว่าอุ้ยมันโหดร้ายไหมเอามาด่ากันออกรายการเดี๋ยวมันเด็กมันจะไม่รู้สึกแย่หรือเปล่าผมอยากจะฝากแบบนี้ครับวงการมวยไทยณปัจจุบันเนี้ยเป็นสิ่งที่ทุกคนมองในแง่ลบอยู่แล้วด้อยค่ากีฬามวยไทยอยู่แล้วผมในฐานะของคนมวยผมไม่ได้เอาเรื่องการพนันมาพูดบนโต๊ะวันนี้แต่สิ่งที่ผมอยากจะพูดคือผมอยากจะให้ทุกคนได้เห็นว่าไอ้สิ่งที่มันไม่ถูกต้องในสังคมอ่ะมันต้องมีคนในวงการอย่างพวกเราเองเนี่ยที่ต้องออกมาปกป้องวงการตัวเองนะครับผมไม่อยากทำให้เรื่องล้มมวยเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องที่ใครๆก็อยากจะทำได้ใครคิดจะทำก็ทำนะครับวันนี้การกีฬาแห่งประเทศไทยหรือว่าจะเป็นกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติเขาอุตส่าห์ให้เรากลับมาจัดมวยได้อีกครั้งนึงก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆสำหรับวงการแล้วนั้นเนี่ยเพื่อที่เหตุการณ์แบบนี้อีกผู้หลักผู้ใหญ่ต่อไปใครเขาจะมองวงการมวยแบบไหนนะครับนั่นคือสิ่งที่ผมจะพูดต่อครับโอเคนะครับแต่ที่แน่ๆนะครับคือเจ้าของค่ายที่ถูกกล่าวหาอยู่เนี่ยนะฮะเกียรติพานทอง
ครับอยู่ที่ไหนเชิญมานั่งคุยในรายการหุ่นกระแสได้ยินดีเลยครับอยากเจอเหมือนครับอยากเจอมากครับอยากเจอเหรอฮะอยากเจอมากครับอยากเจอมากครับจะต่อยกันไหมจะตบกันไหมไม่แน่ครับเหรอนี่แค้นฝังหุ่นกันมากเลยนะไม่แน่ครับไม่แน่เจ้าของเกียรติพันธ์ทองอยู่ที่ไหนนะติดต่อเข้ามาด่วนนะครับเรามานั่งพูดคุยกันส่วนเราเองเนี่ยเดี๋ยวเป็นเรื่องของข้อกฎหมายก็ว่ากันไปครับผมแต่พี่เชื่อว่าคนเราเนี่ยถ้าเกิดว่าสุดท้ายก็มีใครให้โอกาสหยุดนะแล้วก็คือกลับมารับโอกาสดีๆนะครับหวังว่าคุณได้รับโอกาสต่อไปนะแล้วก็อย่าคิดอะไรที่มันไม่ดีนะฮะขอบคุณครับครับผมครับขอบคุณครับครับ